เห็นบอกว่าสะเทือนใจมากไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้เลยก็ครับอย่างที่เห็นเลยครับผมเมื่อกี้ขับรถมาผมยังนั่งอยู่ในรถสักชั่วโมงหนึ่งแล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่กล้าโทรหาใครเพราะแบบแต่คนโทรหาผมเยอะมากแล้วผมรู้ข่าวคือจากรถเมย์ครับรถเมย์บางคนโทรบอกแล้วซึ่งผมไม่รู้อะไรเลยผมยังบอกรถเมย์แต่บอกว่ารถเมย์อย่ามาแกล้งแบบนี้ได้ป่ะคือแบบอะไรอย่างเงี้ยผมบอกรถเมย์ผมไม่ได้แกล้งพูดจริงๆสำหรับเรามันคือกระทันหันมันเหมือนกระชากหัวใจมันอะไรขนาดไหนคือผมกับพี่ตั้วอยู่ด้วยกันมาประมาณตั้งแต่ผมออกจากเป็นฟรีแลนซ์ผมก็อยู่กับพี่ตั้วมาตลอดผมไม่ได้เซ็นกับพี่ตั้วนะแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับพี่ตั้วเอาผมมาเล่นเรื่องสัมผัสนัตติการทาง GMM ครับกับพี่ชอตนั่นแหละครับไฟเดย์แล้วก็มาเรื่องล่าสุดคือที่ยังถ่ายไม่เสร็จนะครับอีกประมาณ10กว่าคิวที่รถเมย์พูดไปแล้วครับพูดถึงความใกล้ชิดนี่กี่ปีแล้วนะคะประมาณเกือบ3ปีเต็มๆครับคือตัวติดกันเลยเรียกว่าจะติดไม่ได้ติดถึงขนาดนั้นแต่เวลาไปกองเขาก็จะชอบลิกแกล้งผมซึ่งแบบผมถูกชะตากับเขาแล้วก็จะแบบคำว่าพ่อก็คือเขาอาจจะเป็นพ่อในวงการบันเทิงของทุกๆคนก็ได้นะครับวินาทีที่ทราบข่าวนี่อะไรครับเราทราบป่วยอ่ะผมไม่รู้ผมโทรถามตลอดแต่ก็ไม่มีใครพูดคือผมก็จะแอบโทรแบบไม่ทำผมก็สังเกตอะไรเงี้ยล่าสุดที่ถ่ายคิวสุดท้ายคือผมเห็นเขาผอมไปมากผมไปเยี่ยมตลอดนะครับเขาจะชอบกินกับข้าวแม่ผมจะชอบกินกล้วยบดชีอาหารไทยอะไรก็ได้ที่แม่ผมทำเขาจะแบบตอนนั้นเขาอยู่จุฬาวันที่ล้มวันแรกครับที่ในกองผมก็ไปหาแล้วก็แบบก็เอากับข้าวไปให้แกก็บอกเออเอาแกะกล้วยบดชีให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยผมก็แกะจะกินก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเดี๋ยวก็หายแล้วก็รอถ่ายกันต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเจออีกทีก็ตอนออกกองเขาก็ยังออกมาออกกองอีกอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วนี่หนุ่มพี่ตั้วคือแต่ก็ไม่ได้เอะใจว่าแบบว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยผมก็เดินเข้าไปแบบแหมเดี๋ยวนี้ลดความอ้วนเหรอพี่เขายังพูดใช่ผมเขายังบอกเลยเดี๋ยวสู้มึงไม่ได้เดี๋ยวหล่อสู้มึงไม่ได้คำพูดนี้ผมแบบใช่แล้วพอแบบผมได้ยินข่าวเนี่ยมันเหมือนในละครที่แบบเฮ้ยทำไมเขาต้องปิดเราอะหรือว่าเขาไม่อยากให้เราเป็นห่วงพี่เปิ้ลบอกเขาไม่อยากคือจริงๆขนาดเขาไม่อยากบอกว่าไม่อยากให้คนเป็นห่วงแต่เข้าใจคนที่รักเขาก็เป็นห่วงอย่างเราก็จะแอบโทรถามแบบทีมงานว่าเขาเป็นยังไงเขาโอเคไหมทีมงานบางคนยังไม่รู้เลยเขาบอกเขาไม่เห็นเป็นไรนี่แต่เราอะรู้สึกเริ่มเอะใจว่าเป็นไรเปล่าอะไรเงี้ยเออมันทำให้แบบมันเหมือนในละครจริงนะผมแบบไม่รู้จะบอกยังไงก่อนหน้านี้มีลางสังหรณ์อะไรบ้างคะที่จะบอกพี่เขาจะอะไรนะครับมีลางสังหรณ์อะไรไหมก่อนหน้าที่พี่เขาจะเสียออกกองด้วยกันไม่มีครับนี่แกไม่ค่อยพูดอะไรตอนหลังแกจะนั่งอยู่เก้าอี้ปกติแกจะเดินแบบเดินเยอะเดินจนแบบที่จะเดินไปไหนเนี่ยคือบางครั้งผมจะชอบแกล้งแกเหมือนกันอะแบบจะเดินไปไหนอะจะอะไรเงี้ยพักบ้างเถอะอุ่นแรงเหลือนะอะไรเงี้ยแบบตั้งหลังแกก็แบบเริ่มแบบแซวแบบนั่งก็อีแล้วแซวเราอะไรเงี้ยเราก็คงเจ็บอะไรเงี้ยแสดงว่ามีพฤติกรรมที่แปลกไปแต่เราไม่ได้เอะใจจริงๆมารู้ข่าวอีกทีคือแบบโอ้โหตอนนั้นไม่ปิดแล้วตอนนั้นเป็นข่าวนี้ปล่อยโพลอะไรเงี้ยไม่ปล่อยโพแต่ไม่รู้ตัวเองแต่รู้ว่านั่งอยู่จะทำอะไรตรงนั้นก็ไม่รู้อ่ะทุกคนแบบคือผมไปเตะบอลผมรู้แล้วผมวางโทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นผมก็นั่งจนทุกคนหายไปแล้วอ่ะเพราะเพื่อนร่วมทีมหายไปหมดเลยแล้วก็แบบเฮ้ยนี่มันฝันหรือเปล่าอยากให้มันเป็นฝันจังเลยอ่ะเราไม่รู้พูดไงบอกอะไรพี่ตัวไหมคือยังไม่อยากไปผมก็บอกว่าพอผมนั่งเขาคงรู้แล้วว่าผมมาใช่แล้วก็แบบทีมงานก็จะโทรหาแบบเออก๊อฟ
เมื่อไหร่จะมาอะไรอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวผมไปผมก็แบบแกล้งแบบวันนี้ไม่ว่างอะไรคนเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้คนอื่นไปขอแต่จริงๆอ่ะผมไม่อยากผมไม่กล้ามาคือเรายังทำใจไม่ได้เลยใช่ครับมันเร็วจนผมตกใจผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรว่าผมรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงเพราะมุกความเป็นสุภาพบุรุษของตัวเขาเป็นไอดอลของผมด้วยก็ผูกพันด้วยไหมเขามีลักษณะคล้ายผมเหมือนกันที่แบบเนี่ยเคยบอกมึงเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับอะไรเงี้ยผมก็แต่ผมไม่รู้เป็นยังไงอ่ะอะไรเงี้ยเขาจะแบบเขาจะชอบเขาจะผมจะไปหาเขาที่บ้านบ่อยๆครับไม่มีถ่ายละครก็จะไปบ่อยแล้วก็ไปขอให้เขาสอนการแสดงตอนหลังๆคือเขาก็สอนนะผมไปที่บ้านนะผมบอกพี่ผมขอเครื่องมือทำกินได้ไหมเพราะต้องการอะไรผมเพิ่งออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วผมได้ร่วมงานแล้วผมรู้สึกแฮปปี้ผมแบบช่วยสอนผมหน่อยเขาบอกเดี๋ยวมาเลยเขาก็สอนตัวต่อตัวอย่างเงี้ยให้ทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ซึ่งอันนี้คือวิชาการแสดงที่พี่ตัวทิ้งไว้ให้เราใช่ครับเขาบอกอะไรพี่ตัวอยากบอกอะไรไหมคะก็ขอบคุณทุกอย่างครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมจริงๆขอบคุณที่ผมอยู่ในช่วงสุดท้ายนี่คือช่วงเวลาที่มันมีอยู่ผมไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่แบบขอบคุณทุกอย่างจริงแล้วก็อยากบอกพี่ตัวว่าไม่ต้องห่วงปฏิหารกับเวลายังไงผมรถเมย์แล้วก็ทีมงานทุกๆคนจะทำให้มันดีที่สุดมันเป็นบทประพันธ์ที่พี่ตัวเขียนเองครับเขียนเองโดยที่ไม่มีพล็อตเรื่องหรือว่าเอามาจากนิยายอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงครับแล้วเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแล้วก็เอาสิ่งที่พี่ตัวสอนมาใช้ในวงการบันเทิงนี้ครับได้เป็นพระเอกคนสุดท้ายของพี่ตัวผมไม่ได้ภูมิใจเลยว่าได้เป็นพระเอกคนสุดท้ายของพี่ตัวแต่ผมภูมิใจว่าผมได้ร่วมงานกับพี่ตัวผมไม่อยากเป็นพระเอกคนสุดท้ายของพี่ตัวถ้าเลือกได้อย่ามีอันดับเลยพี่อยู่ต่อเขาคงจะอยู่ต่อครับวงการบันเทิงต้องการคนแบบนี้